คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องนี่รักในกรงไฟโดยฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่หมอเจี๊ยบจะต้องรับบทเป็นดีเจเปิดเพลงซึ่งก็ดูไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นอะไรเลยสำหรับหมอให้จุดสีแดงใกล้กับจุดสีแดงอะไรก็ได้ครับก่อนแล้วมันตรงไม่ตรงกับพี่นะไม่ตรงกับพี่ตอนเปลี่ยนเพลงอยากให้เปลี่ยนเพลงจากสภาพแล้วเจ๊คิดว่าเลือกเป็นหมอคือความคิดที่ถูกที่สุดแล้วอะค่ะหมอเจ๊เอ๋ยคุณผู้ชมคะในขณะที่หมอเจี๊ยบจะต้องทำหน้าที่เป็นดีเจทางด้านของพระเอกอย่างอเล็กธีรเดชก็ต้องเต้นซึ่งการเต้นนั้นก็ดูจะทำให้อเล็กเกิดอาการเขินอายอยู่เบาๆเต้นเยอะแค่ไหนอ่ะเต้นไงอ่ะและหลังจากเห็นว่าอเล็กดูมีความประหม่าในการเต้นทั้งทีมงานจึงได้จัดหาคนสอนเต้นมาให้อเล็กทันทีสอนเต้นหน่อยสอนเต้นและหลังจากที่อเล็กได้ศึกษาวิชาการเต้นจากครูปามแล้วอเล็กก็เปลี่ยนไปทันตาเห็นจะตรงกว่านะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะและจากการเต้นอันยิ่งใหญ่และยาวนานของอเล็กนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือปวดเหนื่อยปวดเหนื่อยโถเพราะคุณเหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่โอ้ยเหนื่อย